สันนิวาทำให้เรามาเจอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันค่ะฉันชื่อจางหยาถิงคู่สมรสชาวต่างชาติมีความอดทนอดกลั้นเป็นที่นับถือของคนทั่วไปเราจะพาท่านไปรู้จักกับคุณฉุยอีเซี่ยวมาจากเมืองไทยเธออยู่ไต้หวันได้20ปีแล้วเพราะปัญหาในครอบครัวหลังจากเธอหย่าร้างกับสามีแล้วเมื่อ5ปีก่อนเธอจึงมีเวลาเรียนภาษาจีนได้เธออยู่กับลูกชาย3คนเธอทำงานทำความสะอาดบ้านถึงแม้ฐานะทางบ้านจะไม่ดีมากแต่เธอก็สามารถมีชีวิตมั่นคงอยู่กับลูกทั้ง3แค่นี้เธอก็พอใจแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฉุยอี้เซียวมาจากเมืองไทยใบหน้ากลมดวงตากลมคิดไม่ถึงว่าใบหน้าที่มักจะมีรอยยิ้มเสมอนี้เป็นคนที่ทำงานทำความสะอาดบ้านที่รายได้ไม่มากเลี้ยงดูลูกชาย3คนตามลำพังเป็นครอบครัวที่มีแต่แม่เธอพอใจมากที่สุดก็คือเห็นลูกๆมีความสุขเมื่อฉันไปทำงานพวกเขาจะไปกับฉันอย่างวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์บางครั้งพวกเขาจะช่วยฉันใช่ค่ะโดยเฉพาะลูกที่เรียนภาคค่ำเป็นลูกชายคนโตที่กตัญญูมากมักจะไปช่วยฉันทำงานทุกวันไปทำความสะอาดแม่มาคุณฉี่เมื่อ20ปีก่อนยังพูดภาษาจีนไม่เป็นแต่งงานมาไต้หวันมีลูกชาย3คนมีปัญหาในครอบครัวจนกระทั่งหย่าร้างกับสามีจึงได้มีโอกาสมาเรียนภาษาจีนถึงแม้ภาษาไม่ค่อยคล่องแต่ไม่มีผลกระทบอะไรเพราะเธอเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติที่มีความเข้มแข็งและจริงใจนายจ้างจึงเชื่อใจฉันพวกเขาเห็นฉันเป็นเหมือนคนในบ้านมันทำให้ฉันรู้สึกดีใจอย่างเช่นรูปภาพที่แขวนไว้บนผนังเป็นของขวัญที่นายจ้างส่งให้ใช้ชีวิตกับลูกชายทั้ง3คนจากชีวิตที่ทุกข์ยากตอนนี้เธอร่วมกิจกรรมอยู่บ่อยๆที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดเพื่อเล่าประสบการณ์ของเธอให้ทุกคนฟัง